สวัสดีจ้าลุน่าพาทัวร์พาแซบวันนี้พาชมหิมะเมื่อกี้ยังตกอยู่เลยโปรยโปรยบนหลังคามีขาวขาวเสียงเดี๋ยวมาเรามากินข้าวกันเนาะเนาะมากินด้วยกันอะไรปุ๊ลมโทษทีมเพื่อนเอ้าทำไมลมอย่างเงี้ยเห็นไหมเนาะมากินตำแตงตำแตงกับไก่อบฟางกับผักเรดดิ้วันนี้ซื้อมาสุดๆเลยมาพร้อมใบมาเพื่อนได้อะไรกินเดี๋ยวหิมะตกเยอะๆเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนดูเนอะแซ่บแซ่บแซ่บตำถั่วใส่แครอทเอ้ยเออถูกแล้วมันกล้องข้างหลังมันก็เลยไม่รู้ว่ามันถึงเห็นหรือเปล่าผักที่เหลือจากเมื่อวานแหละจะกินให้หมดไม่ยากเอากระดาษทิชชู่ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าอร่อยเห็นสีมาอย่างนี้ไม่เผ็ดนะน่าจะใส่พริก2 เม็ดตำถั่วตำแตงก็ไม่ต้องทำเผ็ดมากถ้าทำเผ็ดมากเราราดแกะราดไปในข้าวเนี้ยเรากินยากเผ็ดมากไก่อบฟางเมื่อตอนเย็นเหลือเลยมาอุ่นกินอีกเนื้อเยอะไอ้ก่อนที่จะถ่ายให้ดูอ่ะคือมะอ่ะอ
มันตกโปรย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 นะแต่อากาศอยู่วันนี้อยู่ที่วันนี้วันจันทร์อากาศอยู่ที่0 องศาก็เลยเป็นไรนะมันก็เลยแบบน้ำหิมะไม่ละลายเมื่อวานนะคลิปอันนี้คลิปเมื่อตอนเช้าวันนี้คลิปเดินไปส่งลูกชายที่โรงเรียนอ่ะมันมืดมืดอ่ะมัน7 โมงเช้าแล้วพระอาทิตย์ขึ้นน่ะเพื่อนเราบอกว่าทำไมเดินไปมืดมืดยังคือหน้าหนาวของเมืองหนาวอ่ะหน้าหนาวเนาะก็บางคนก็รู้แล้วบางคนก็ไม่รู้เนาะมันจะสว่างช้าแปดเมื่อเช้าเนี่ย8 โมง8:30พระอาทิตย์ขึ้นลงพระอาทิตย์ลงบ่าย 3:15 น.38 บ่าย 3ก็มืดแล้วความสว่างมันอยู่แค่3กี่ชั่วโมงอ่ะ8:309:10 11เที่ยงน่าจะ6 ชั่วโมงทีนี้กลับกันหน้าร้อนสว่างอยู่นานกว่าประมาณบางวันก็3-4ก็สว่างแล้วหน้าร้อนนะแล้ว4-5 ทุ่มบางที่ที่ว่าอยู่ติดทะเลน่ะ5 ทุ่มอ่ะเหมือนมาตอนปีไหนอยู่ปีไหนอ่ะมาแรกๆหรือครั้งแรกที่มาเดนมาร์กนะปี 15มาเที่ยว5 ทุ่มยังไม่มืดเลยมาหน้าร้อนเพราะฉะนั้นสว่างมันจะเยอะกับมืดหน้าร้อนสว่างจะเยอะกับมืดหน้าหนาวมืดจะเยอะกว่าร้อนเฮ้ยมืดจะเยอะมืดมันจะเยอะกว่าหนักกว่าสว่างนั่นแหละพูดผิดพูดถูกอยู่แล้วอร่อยอ่ะใช่ไม่ใช่อร่อยแต่หนังมันอย่างเดียวนะเนื้อมันก็อร่อยว่าตำเครื่องแล้วก็เอาเข้าไปในท้องมันอ่ะหมักไว้อ่ะมันก็เลยเข้าน้ำเข้าเนื้อตัวหนึ่งกินเมื่อตอนเย็นก็ไม่หมด
ก็ไปเอากระดาษทิชชู่ก่อนมันจะลำบากเลยเนาะนั่งกินข้าวโต๊ะกินข้าวมีก็ไม่ไปนั่งฮะผมเหมือนไม่ได้หวีถ้ามันถอดเสื้อเข้าถอดเสื้อออกแล้วก็ผ้าพันคอแล้วก็หมวกมันยุ่งยุ่งเยิ้งวะไม่เรียบร้อยอย่าว่ากันเนอะเขือก็เอามะเขือใหญ่มะเขือลูกใหญ่ลูกใหญ่ก็อร่อยลูกเล็กก็อร่อยลูกเล็กเท่านี้เนื้อมันอร่อยดีลูกใหญ่เนี่ยจะเอากล่องมันเนี่ยทิ้งแล้วมันเหลือลูกเดียวเหลือลูกเดียวแล้วมันก็ออกดูออกทำๆอ่ะซื้อมานานก็เลยรีบกินให้มันหมดลูกใหญ่ๆก็ซื้อเองนี่แหละลูกเล็กๆก็ซื้อเองบางทีก็เป็นย่าซื้อพ่อย่าเขามีหน้าที่ซื้อกับข้าแต่ที่เรามากินทำคลิปนี้เราซื้อเอง
อะไรมันจะเกลี้ยงหานี้เนี่ยลูกน้อยเลดิดน้อยเวลาเขาไปดูเอสารคดีที่เขาเอถอนอ่ะเขาไม่ได้ดึงอย่างนี้นะเขาเครื่องสมมติมันต้นมันอยู่อย่างนี้เนาะเขาจะเอาก็มันจะอยู่อย่างนี้เขาก็จะเอาอยู่ใต้ดินเนาะมันก็จะเอาแบบไอ้นั่นอ่ะเข้าไปอย่างนี้เลยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาเป็นแถวแถวอย่างเงี้ยเขาปลูกเป็นแถวมั้งเขาหยอดหยอดหยอดเป็นแถวแถวพอขึ้นมาแล้วเขาก็มียางยืดเป็นเครื่องของมันเลยเป็นรถน่ะเป็นดึงมาดึงดึงขึ้นแล้วยางยืดมันก็เข้ามาเงียบเงียบเป็นพวงเป็นพวงพวงละ5 โคนก็25 บาทเป็นพวงเป็นพวงแล้วทีนี้พอเรามาขายมันก็มีทั้งดินทั้งไรเนาะอยู่ตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตามซอกของมันเนี่ยวิธีที่ล้างให้มันสะอาดถ้าเราอยากกินแบบมีใบอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตัดมันนะอยากกินเพราะว่าถ้าเราทํามันรุนแรงมันก็จะช้ําจะไม่สุดเราล้างน้ําอุ่นเหมือนเราล้างเห็ดน่ะเราเอาน้ําอุ่นล้างมันเพื่อให้ดินมันออกก่อนแล้วทีนี้ออกให้นี่เราก็เขย่าเขย่าแล้วก็ดูมันเพราะว่ามันเปราะบางเนาะแล้วทีนี้พอเอาดินออกหมดแล้วสัก2 รอบ 3 รอบดินมันก็จะออกหมดแล้วพอเราเห็นดินเราก็ค่อยน้ําเย็นจัดแล้วก็ล้างมันมันก็จะสดชื่นแล้วกรอบแล้วดินก็ไม่มีด้วยไงคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เอให้กำลังใจและกด subscribe กดถูกใจแล้วก็มีอะไรถามก็ถามใต้คอมเมนต์อะไรได้เลยนะพี่ดูหน้าก็ยินดีตอบทุกเรื่องไม่มีอะไรก็อยากให้ทุกคนรู้ความเป็นไปเป็นมาด้วยเพราะว่าเป็นไปเป็นมาไงมาอยู่เดนมาร์กได้ไงอะไรแบบนี้พี่ดูหน้าก็ยินดีที่จะให้คำตอบเพื่อนๆทุกคนแต่จะให้ไปถ่ายทุกมุมบ้านก็คือคงไม่ได้เนาะเพราะว่าเราอยู่กับกับย่าเป็นคนเดนมาร์กเขาก็ไม่ได้เขาไม่ชอบหรอกแต่ว่าเขาไม่ค่อยคนฝรั่งเขาไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยเล่น Facebook อะไรเงี้ยการออกสื่อเนี่ยก็น้อยที่จะได้ที่เขาจะออกอะไรเงี้ยเลยก็เกรงใจเขานิดนึงยังไงก็ขอบคุณเพื่อนแล้วกันเนาะที่คอยให้กำลังใจดูหน้าพาตัวและลูกชายนะเดี๋ยวบางครั้งบางวันเดี๋ยวถ้าเกิดโอกาสมาเหมาะก็จะถ่ายในส่วนของครอบครัวที่เดนมาร์กให้ดูเนาะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ